สวัสดีค่ะวันนี้พามาเก็บใบยี่ราใบยี่ราภาษาใต้จะเรียกว่าใบราใบยี่ราที่พามาเก็บในวันนี้จะพาไปทำเมนูแกงคั่วพริกกระดูกหมูใส่ใบยี่ราค่ะเมื่อเราได้ใบยี่ราสดๆจากต้นแบบนี้ให้นำไปล้างให้สะอาดนะคะส่วนขั้นตอนการล้างก็สำคัญมากเลยทีเดียวให้เราขยำให้เขามีความช้ำในลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อเวลานำไปใส่ในแกงของเราแกงของเราจะได้มีกลิ่นหอมของใบยี่รายิ่งขึ้นจ้าเรามาตั้งน้ำแกงรอให้เดือดกันก่อนนะคะโดยปริมาณน้ำรอบแรกไม่ต้องเยอะจ้าต่อจากนั้นมาดูส่วนประกอบพริกแกงคั่วกะปินะคะกระดูกหมูพี่น้องจะใช้ส่วนไหนก็ได้แล้วแต่ชอบจ้าเกลือชูรสไว้ปรุงรสจ้าใบยี่รานะคะที่ทำความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วน้ำแกงของเราเดือดนะคะเราก็ใส่พริกแกงแล้วก็กะปิลงไปจ้าคนพริกแกงนะคะให้ละลายให้ดีแบบนี้เราให้เดือดสักพักหนึ่งจ้าน้ำแกงของเราเริ่มเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำหมูใส่ลงไปได้เลยนะคะแกงคั่วพริกหมูเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่เราจะต้องคั่วหมูกับเครื่องแกงให้เข้ากันเป็นอย่างดีนะคะเราจะคั่วไปประมาณ 10-15 นาทีเลยทีเดียวและระหว่างนี้เราก็สามารถปรุงรสได้ตามใจชอบเลยค่ะคนต่อไปสักพักนะคะเมื่อเครื่องแกงของเราซึมเข้าในกระดูกหมูแบบนี้แล้วนะคะก็ให้เรานำน้ำเติมลงไปได้เลยค่ะต่อจากนั้นเราก็จะเคี่ยวไปจนกว่ากระดูกหมูของเราจะเปื่อยนะคะโดยประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงเลยค่ะและเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดนะคะก็ให้เรานำใบยี่ราของเราที่ขยำไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในน้ำแกงได้เลยค่ะและหนึ่งเคล็ดลับความอร่อยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเราจะไม่ทิ้งใบยี่ราให้อยู่ในน้ำแกงของเรานานเกินไปนะคะนี่ค่ะแบบนี้ทุกอย่างสุกได้ที่แล้วเราก็จะทำการยกลงจากเตาเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนำถ้วยมาตักกันเลยเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูแกงพริกกระดูกหมูใส่ใบยี่ราหรือภาษาใต้บ้านพี่จะเรียกว่าแกงคั่วโดมู่ไส้ใบรารสชาติอาหารจานนี้เผ็ดร้อนด้วยพริกแกงคั่วและความเผ็ดร้อนจากใบยี่ราส่งผลให้แกงนี้จะมีรสชาติอร่อยและเผ็ดร้อนเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะพี่ๆน้องๆท่านไหนชอบเมนูสไตล์นี้ลองนำไปทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้พี่คงต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่เมนูหน้าจะมีเมนูอะไรมาฝากกันฝากกดติดตามกด Subscribe กดเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ